วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงไม่อาจปฏิเสธสิ่งใหม่ๆที่อยู่รอบตัวเพราะเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายปลอดภัยและรับผิดชอบต่อโลกด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีพุทธศักราช2529รัฐบาลจึงตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ภายใต้ชื่อศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่ NECTECH ได้ดำเนินการมาตลอดคือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ให้สามารถนำมาตอบสนองการใช้งานและแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีภารกิจหลักคือดำเนินการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดผลงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการในสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ NECTECH เรามุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานหลัก3ด้าน Smart Healthเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมและทั่วถึงงานทางด้านสมาร์ทฟาร์มเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ภาคเกษตรกรรมมีความเข้มแข็งและยั่งยืนส่วนสุดท้ายเป็นงานทางด้านสมาร์ทเซอร์วิสเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกษตรกรจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องของสภาพภูมิอากาศเท่าไหร่เกษตรกรมาทราบทีพืชไม่ดีหรือแต่ถ้าเราทราบล่วงหน้าก่อนเราจะได้มีการเตรียมตัวมีการจัดการเรื่องพืชต่างได้ถูกต้องปัญหาหนึ่งของเกษตรกรรมไทยคือยังต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักและเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถคาดการได้ดังเช่นอดีตงานวิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ NECTECHได้พัฒนาระบบตรวจวัดเพื่อการทำเกษตรกรรมโดยระบบจะมีการเก็บข้อมูลด้านอุณหภูมิปริมาณแสงและความเร็วลมทั้ง3ปัจจัยนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างประโยชน์ได้โดยการเก็บบันทึกข้อมูลสภาพอากาศเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้เป็นค่าเฉลี่ยไว้เราสามารถอาจจะวางแผนถ้าเราปลูกในโรงเรือนเราอาจจะปลูกเลือกปลูกพืชชนิดนี้ดีกว่าต้องมีการวิจัยหรือเก็บข้อมูลเรื่องของสภาพภูมิอากาศเพื่อเอาสภาพภูมิอากาศมาทดสอบถ้ามีผลกระทบเราต้องปรับวิธีการปลูกพืชซึ่งมีความจำเป็นมากระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลทางสาธารณสุขระดับหลังคาเรือนหรือFamily Folder Collector เป็นเทคโนโลยีที่ NECTECH ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาเก็บข้อมูลสุขภาพของชุมชนทำให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างสะดวกและทั่วถึงขึ้นปกติแล้วเนี่ยการออกมาเยี่ยมบ้านของพี่ก็จะใช้วิธีการจดบันทึกซึ่งกลับไปบางทีมีงานอื่นเข้ามาแทรกก็พี่อาจจะไปวางลืมทิ้งแต่ตัวนี้พี่บันทึกตั้งแต่บ้านผู้ป่วยก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่อนามัยณปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถจะเก็บพิกัดของบ้านผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยมหรือประชาชนที่เราไปเยี่ยมเนี่ยนะครับเราสามารถจะพิกัดเนี่ยมาพอดบนแผนที่สะดวกในการที่เราวางแผนในการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในชุมชนนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีนอกจากจะมีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนปกติแล้ว NECTECH มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เขาก็เริ่มที่จะเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคนพิการเพียงแต่ว่าตัวไหนที่มันจะเหมาะกับคนคนไหนหรือว่าความพิการแบบไหนเพื่อให้ผู้พิการสามารถติดต่อกับคนภายนอกได้โทรศัพท์ระบบสแกนเพื่อผู้พิการจึงถูกพัฒนาขึ้นตัวนี้จะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์นะครับจะใช้ระบบการสแกนควบคุม
โดยการเป่าเป็นโทรศัพท์ที่จะทำให้คนพิการให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ด้วยตนเองครับฮัลโหลฮัลโหลพี่แนนครับอาทิตย์หน้าเนี่ยออฟว่างไหมว่างครับพี่ว่างครับแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่านเทคโนโลยีของเด็กนักเรียนที่นี่จึงเป็นไปได้ยากเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนห้องสอนศึกษาเข้าถึงความรู้แบบโลกไร้พรมแดน NECTECH ดำเนินการติดตั้งระบบ WiMAX ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้ชื่อโครงการแม่ฮ่องสอน IT Valley ในการเรียนการสอนของ IT Valley เนี่ยบางทีอย่างเกี่ยวกับแอนิเมชันครูที่เก่งเรื่องนี้ก็อยู่ที่ขุนยวมครับก็จะใช้ตัว WiMAX นะครับใช้สัญญาณแล้วก็สอนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุณครูที่ขุนยวมไม่ต้องเดินทางมาอย่างนี้ WiMAX เป็นระบบการสื่อสารที่มีข้อดีคือครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้ไกลโดยไม่ต้องใช้สายในการเชื่อมต่อและสัญญาณยังมีความเร็วมากกว่าระบบอื่นๆการเรียนการสอนที่มีแอคชั่นน่ะมีการโต้ตอบครับในการสื่อสารกับเด็กๆเราก็ได้รับรู้ว่าเด็กๆเป็นยังไงอยากรู้อะไรเด็กๆก็สามารถที่จะถามได้ทันทีนักเรียนที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องปลาการ์ตูนจากอาจารย์พิเศษโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับปลาการ์ตูนแดงอันนี้ตัวจะค่อนข้างใหญ่คีบจะค่อนข้างใหญ่คีบเยอะนะครับสีหลักผมคิดว่าจะเป็นโอกาสเปิดสมองทางด้านความคิดให้เด็กคิดให้เทียบเท่ากับนักเรียนที่อยู่ในเมืองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา NECTECH ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาตอบสนองและยกระดับการท่องเที่ยวโดยการแปลงข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติไว้ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งเป็นระบบออดิโอไกด์เพื่อนำชมพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาเป็นออดิโอไกด์ที่เริ่มเข้ามาดำเนินการเมื่อปีที่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะที่เราจะนำร่องเกี่ยวกับการวางระบบการนำชมในรูปแบบนี้ความโดดเด่นของระบบนำชมพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาแบบออดิโอไกด์คือนักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ข้อมูลพิพิธภัณฑ์อย่างละเอียดโดยไม่ต้องอาศัยวิทยากรระบบนี้ก็คือมีระบบภาษาอังกฤษเข้ามาเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไม่มีไกด์มาเป็นวิทยากรหรือว่าเป็นมัคคุเทศก์นำเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเรียนรู้หรือว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดแสดงของเราได้เพราะฉะนั้นระบบนี้มันก็ช่วยเราได้ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาเรื้อรังของทุกประเทศแต่ละปีต้องสูญเสียพลังงานและเงินจำนวนมากไปกับการจราจรที่ติดขัดแต่ปัญหานี้กำลังถูกแก้ไข NECTECH ประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานติดตั้งกล้องประมวลสภาพการจราจรและจัดทำระบบประเมินและรายงานสภาพจราจรภายใต้ชื่อ TRAFFI เพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบเส้นทางและสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางข้อดีของระบบนี้ก็คือทำให้คนนะครับได้ข้อมูลที่เกือบเรียลไทม์ผมจะกลับบ้านอย่างเงี้ยครับผมก็จะเปิดแผนที่ก่อนเลยครับวิภาวดีผมรถติดหรือเปล่ารถติดผมนั่งทำงานก่อนแล้วกันเริ่มมีข้อมูลอุบัติเหตุมีการประท้วงปิดถนนก็ให้คนเลี่ยงเส้นทางได้ NECTECH ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาระบบสมองกลควบคุมเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติหรือกล่อง ECU ขึ้นมาในตลาดเนี่ยกล่อง ECU จะเป็นกล่องที่รับสัญญาณจากกล่องของรถเข้ามาแต่ในส่วนของกล่อง NECTECH เนี่ยเป็นกล่องที่สามารถรับสัญญาณตัวเซ็นเซอร์ของรถกล่องของ NECTECH เนี่ยเป็นกล่องของรถใบหนึ่งมันก็จะได้เรื่องของอัตราเร่งที่ดีขึ้นกำลังเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่านี่คือตัวอย่างของภารกิจสำคัญที่ NECTECH ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ภาคส่วนต่างๆรวมถึงการเสริมสร้างพันธมิตรด้านงานวิจัยในระดับโลกผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของ NECTECH ช่วยตอบโจทย์ในปัญหาชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นนักวิจัยของเรา NECTECH จะต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
พื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศของเราโลกอนาคตคือโลกแห่งเทคโนโลยีและด้วยความสามารถของนักวิจัยไทย Nextech จะมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนในเวทีโลกและเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง